ตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเครื่องวัดความดันโลหิตกับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเป็นที่นิยมมากเลยนะคะยิ่งบ้านไหนมีผู้สูงอายุมักจะซื้อติดไว้ประจำบ้านในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องวัดความดันโลหิตค่ะว่าถ้าเราจะซื้อเอาไว้ให้ผู้สูงอายุหรือซื้อไว้ใช้เองสักเครื่องเนี่ยควรเลือกยังไงแล้วใช้ยังไงให้วัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามส้มมาคุยกับคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้มีข้อสงสัยจะมาถามค่ะคุณหมอคือส้มเห็นเครื่องวัดความดันโลหิตเนี่ยค่ะขายทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าร้านค้าต่างๆค่ะเรามีวิธีเลือกซื้อยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆคำถามนี้น่าจะอยู่ในใจหลายคนนะครับเพราะว่าความชุกของคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยในประเทศก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความดันโลหิตผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเครื่องวัดความดันโลหิตเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่ใช้ในโรงพยาบาลหรือในคลินิกในสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งโรงพยาบาลเขาก็จะเลือกซื้อแต่ว่ามีหลายท่านที่จำเป็นจะต้องตรวจวัดความดันโลหิตอยู่เสมอก็จำเป็นจะต้องไปซื้อมาใช้เองทีนี้เวลาจะเลือกซื้อเนี่ยองค์ประกอบมันมีหลายอย่างนะทั้งเรื่องราคาเรื่องคุณภาพต่างๆราคาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเลือกโดยที่ถ้าถูกเกินไปมันก็อาจจะมีของดีได้นะครับแต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าส่วนที่น่าจะดูเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานที่เขารับรองไอ้เจ้าเครื่องมือตรวจวัดความดันโลหิตเนี่ยนะครับซึ่งถ้าสังเกตมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ตรงท้ายหรือว่าตรงด้านหลังของเครื่องเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายหนึ่ง CEเนาะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานหนึ่งของยุโรปนะครับซึ่งก็พอจะการันตีได้ว่าเครื่องมือนี้ได้ผ่านการดูแลควบคุมมาแล้วนะครับหรือว่าจะเห็นเครื่องหมายมอกของไทยอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเครื่องมันล้นๆเลยไม่มีเครื่องหมายไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยสักอย่างเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าเลือกซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดมีเครื่องหมายบางอันนอกจากที่เมื่อกี้ผมพูดมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเครื่องหมายอันนี้เนี่ยมันจะแสดงถึงมาตรฐานอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกรมวิทย์เองก็ท่านก็ถามมาได้ครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ครับแล้ววิธีการวัดความดันโลหิตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะบางคนอาจจะวัดเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องที่เราจะเลือกซื้อเครื่องวัดที่มันมีมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วยก็คือเรื่องของวิธีการวัดกับช่วงเวลาที่จะวัดยกตัวอย่างเช่นเอาช่วงเวลาที่จะวัดก่อนสมมติว่าในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยจะวัดช่วงไหนความดันเราก็อาจจะไม่ได้เท่ากันแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าเราจะตรวจเช็คความดันโลหิตของเราเนี่ยจะต้องคำนึงไว้เลยว่าไปออกกำลังมาเหนื่อยๆกำลังตื่นเต้นเพิ่งกินอาหารเสร็จใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบมาวัดเพราะตอนนั้นเนี่ยความดันมันอาจจะไม่ใช่ความดันที่ถือว่าเป็นความดันแท้จริงของเรานะครับก็ควรจะต้องนั่งพักอย่างน้อยก็5นาที10นาทีเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันผ่อนคลายสู่ระยะปกตินะครับอันที่2ก็คือวิธีการวัดครับเวลาเราจะวัดความดันเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าคัฟหรือว่าเป็นผ้าพันเนี่ยมาวัดที่รอบแขนก่อนที่จะมีสายต่อไปที่ตัวเครื่องนะครับตอนที่เราพันไอ้เจ้าคัฟเนี่ยต้องพอดีถ้าแน่นไปความดันก็จะเพี้ยนไปในทางที่มากเกินถ้าหลวมไปก็อาจจะความดันไปเพี้ยนไปในทางที่น้อยเกินนะครับเพราะฉะนั้นต้องพันให้รู้สึกพอดีอย่ารู้สึกว่ามันรัดเกินหรือหลวมเกินนะครับพอวัดออกมาแล้วเนี่ยเครื่องวัดมันก็จะแสดงค่าออกมา2ค่าครับค่าแรกก็คือค่าในขณะที่หัวใจบีบตัวค่าที่2ก็คือในขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งทั้ง2ค่าเนี่ยเวลาที่เราจะดูว่าผิดปกติหรือไม่เนี่ยก็จะมีตัวที่มันบอกนะครับอย่างตัวบนเนี่ยถ้าเกิน140เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ก็น่าจะถือว่าความดันโลหิตสูงแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ปกติเลยเนี่ยต้องอยู่ในขอบเขตที่เรียกว่า120นะครับส่วนค่าตัวล่างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80อย่าเกินนั้นถ้าเกินก็น่าจะถือว่ามีความดันโลหิตที่สูงแล้วนะครับก็คือข้างบนเนี่ยไม่เกิน120คือค่าปกติอยู่ที่120แล้วก็80นะครับที่คนทั่วไปเขาเป็นกัน
แต่ถ้าเกินเส้นนั้นไปนะครับมันก็อาจจะมีได้บ้างนะฮะแต่ถ้าเกินไปจนกระทั่งถึงเกิน140อันนี้ต้องพึงระวังเลยว่าเราน่าจะมีความดันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วระยะความถี่ในเกี่ยวกับการวัดความดันโลหิตค่ะล่ะคะคือเราสามารถวัดได้บ่อยแค่ไหนอย่างเช่นทุก3วันได้ไหมหรือว่าทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยคะได้ตามที่ต้องการเลยครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราอยากจะวัดความดันเราต้องไปที่โรงพยาบาลไปที่คลินิกซึ่งมันก็มีความไม่สะดวกแต่เดี๋ยวนี้พอเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านจะวัดเลยครับเช้าสายบ่ายเย็นก็วัดนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ครับคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วก็จำเป็นต้องดูแลรักษาให้ความดันโลหิตของตัวเองอยู่ในระดับที่ปกติที่สุดเนี่ยการวัดในแต่ละช่วงเวลาของวันเช้าเป็นยังไงบ่ายเป็นยังไงกลางวันเป็นยังไงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แล้วถ้าให้ดีนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยเวลาวัดแล้วเนี่ยก็หากระดาษมาจดซะหน่อยว่าวันนี้วัดได้เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะจะเป็นประโยชน์เวลาที่เราไปตามนัดของแพทย์เอาใบนี้ให้เขาดูฮะเอาใบนี้ให้แพทย์ดูว่านี่ความดันของฉันเป็นอย่างนี้นะครับแพทย์ก็จะได้ใช้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษาส่วนคนธรรมดาก็อาจจะไม่ต้องวัดบ่อยถึงขนาดทุกวันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะตรวจเช็คว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงก็หยิบขึ้นมาวัดก็ไม่ได้ผิดกติกาแล้วสำหรับคนที่มีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษายังไงให้ใช้งานได้นานคะมันก็คงเหมือนเครื่องมือทั่วไปนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ใช้เขาเรียกว่าอะแดปเตอร์แล้วก็เอาสายมาเสียบเพื่อหล่อเลี้ยงไฟแล้วก็ให้มันทำงานบางส่วนเนี่ยอาจจะใช้ถ่านแบตเตอรี่เป็นก้อนอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไว้แล้วก็พอถ่านหมดก็เปลี่ยนถ่านนะครับถ้าสมมุติประเภทที่ใช้เสียบอะแดปเตอร์เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสมมุติตอนที่เราจะใช้วัดเราก็เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็วัดแต่ถ้าเลิกใช้ก็ควรจะดึงอะแดปเตอร์นั้นออกนะครับอย่าไปเสียบคาไว้ส่วนในกรณีที่มันเป็นเครื่องที่ใช้ถ่านเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าถ้าสมมุติพอเลิกใช้ก็อย่าเอาถ่านคาไว้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดบ่อยพอไม่ได้วัดบ่อยเนี่ยก็ทิ้งไว้จนกระทั่งบางทีแบตเตอรี่มันก็เน่าเสียไปแล้วก็อาจจะมีผลต่อคุณภาพของเครื่องได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมจะแนะนำอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเครื่องเนี้ยมันก็คงเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยทั่วไปถ้าเราเก็บเอาไว้นานๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องให้มันได้ทำงานบ้างนะครับก็หยิบมาใช้สัก 2-3 วันครั้งอาทิตย์ละครั้งก็น่าจะดีครับผมแล้วเรื่องการบำรุงรักษาล่ะคุณหมออย่างเช่นถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยถ้าครบระยะเวลาหรือระยะทางเนี่ยเราต้องเอาเข้าศูนย์เนาะแต่ในส่วนของเครื่องวัดความดันเนี่ยมีไหมคะที่สมมติว่าเราต้องมีการตรวจเช็คว่าณขณะนี้ยังตรวจได้แม่นยำหรือเปล่าควรอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปถ้าเป็นเครื่องที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คอยู่นะครับทีนี้ถ้าเป็นเครื่องที่เราใช้เองเนี่ยก็อันที่หนึ่งครับถ้าเครื่องมันทำงานใช้ได้ปกติไม่ได้มีอะไรที่มีสัญญาณที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็จริงๆประมาณสักปีละครั้งเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมนะครับเพื่อจะตรวจเช็คว่าเอ๊ะมันยังคงแม่นตรงอยู่ไหมเพราะว่าหัวใจสำคัญของเครื่องมือประเภทนี้ก็คือว่ามันจะต้องให้ค่าที่แม่นตรงเพราะถ้าค่ามันผิดเพี้ยนไปเช่นมันต่ำกว่าปกติเราก็นึกว่าความดันเราปกติทั้งที่มันสูงแล้วอันนี้ก็ไม่ดีหรือว่ามันบอกว่าเราสูงเกินทั้งที่เราไม่ได้สูงเนี่ยนะครับมันทำให้เราวิตกกังวลก็ถ้าเราได้ไปสอบเทียบหรือทวนสอบการทำงานของมันเนี่ยนะครับก็เพื่อจะดูว่าเครื่องมันยังสามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำหรือไม่นะครับก็จะเป็นประโยชน์ครับแล้วเราจะนำเครื่องวัดความดันเนี่ยไปตรวจสอบได้ที่ไหนบ้างคะคุณหมอถ้าสมมุติว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ทางผู้จำหน่ายเนี่ยเขาอาจจะมีบริการแต่ไม่เป็นไรครับถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถจะไปถึงบริการนั้นได้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีบริการอยู่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครสนใจเนี่ยนะครับที่จะเอาเครื่องมาตรวจสอบดูนะครับว่ามันยังแม่นตรงอยู่หรือไม่ยังทำงานได้อยู่หรือไม่ก็มาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะครับที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์นะครับก็เบอร์โทรสักหน่อยนะครับ029510000-9นะครับแล้วก็ที่ส่วนภูมิภาคเนี่ยก็เราจะมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นะครับอยู่15แห่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถจะติดต่อตรงนั้นได้แล้วก็ขอรับบริการได้ครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับประมาณสัก200บาทต่อเครื่องนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็คุ้มเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเครื่องมือที่เราสู้อุตสาห์ซื้อมาเนี่ยมันยังคงใช้งานได้ดีหรือไม่ก็อยากให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมถึงความสำคัญของการวัดความดันโลหิตค่ะผมคงต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่เขาเรียกว่าใกล้ตัวนะครับก็เนื่องจากว่าพออายุเรามากขึ้น40ปีขึ้นไปจริงๆก็เริ่มตั้งแต่35ปีแล้วนะครับสิ่งที่เรียกว่าความเสื่อมในร่างกายมันเริ่มมาเยือนนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เขาเรียกว่าหลอดเลือดเนี่ยมันเกิดเสื่อมไปพอเสื่อมไปมันก็อาจจะทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็ควรจะต้องใส่ใจถ้าสมมุติเราอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะต้องตรวจเช็คความดันโลหิต อย่าใช้สิ่งที่เรียกว่าอาการมาเป็นตัววัดเช่นบอกว่าวันนี้สบายดีไม่ได้ปวดหัวไม่ได้มึนหัวไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการวัดความดันโลหิตก็ไม่จำเป็นอันนี้คงไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องนะครับเพราะในบางกรณีเนี่ยคนที่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ได้มีอาการแสดงอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับก็อยู่สบายดีอย่างนี้ครับพอไปตรวจโอ้ปรากฏว่าความดัน160 180อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถวัดความดันได้น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับถ้ายังห่างที่สุดเลยก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแล้วผมเชื่อแน่ว่าไม่ว่าท่านจะมีเครื่องวัดความดันโลหิตอยู่ที่บ้านหรือไม่ท่านก็สามารถจะวัดความดันได้อย่างสะดวกสบายครับบัดนี้ท่านเดินไปที่หน่วยบริการของรัฐไม่ว่าจะเรียกว่าโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย สามารถจะเข้าถึงการวัดความดันโลหิตสูงความดันโลหิตของตัวเองเนี่ยได้อย่างง่ายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับการวัดความดันโลหิตเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงอะไรนะครับไม่ต้องเจาะเลือดไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียอะไรเลยนะครับแค่ใช้เวลาสักนิดหนึ่งแค่นั้นเองแล้วพอเรารู้เนี่ยเราก็จะนำไปสู่เรื่องของการปรับพฤติกรรมเช่นถ้าความดันเราเริ่มเกินเส้นปกติไปเนี่ยเราอาจจะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายสนใจเรื่องอาหารการกินให้ดีลดเค็มลดของหวานลดมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมทางสุขภาพเราดีขึ้นเราก็จะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็จะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากผู้ชมรายการวันนี้ขอบคุณค่ะครับถ้าจะเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพอย่าลืมสังเกตเครื่องหมาย CE หรือมอกบนผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรวัดความดันเป็นประจำทุกวันถ้าค่าตัวบนเกิน140ควรรีบพบแพทย์ค่ะส่วนใครที่มีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านก็สามารถตรวจเช็คได้ตามต้องการโดยไม่ต้องรอให้มีอาการใดๆเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะและเพื่อความมั่นใจสามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตมาตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพอยากให้เราจับเรื่องไหนมาคุยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ